สวัสดีเจ้าวันนี้เพจคนเหนือมาปะกันนะเจ้าวันนี้เขาอยากกินดีดำแกงน้ำเต้าใส่หมู3ชั้นกับอันวันนี้เราจะผัดหมี่ซั่วแต่เราใส่ถั่วนะคะผัดแบบไทยๆแล้วก็ขาดไม่ได้น้ำปลาปรุงรสแซ่บนัวอร่อยชัวร์ต้องแซ่บนัวของพวกเรานะคะวันนี้เราก็จะใส่น้ำปลาปรุงรสด้วยเราจะแกงน้ำเต้าเนาะคือภาษากลางน้ำเต้าแต่ภาษาเมืองนะบะน้ำเลยบะน้ำแกงใส่3ชั้นตะไคร้หอมแดงหอมขาวนะคะหรือเดิมตะไคร้กระเทียมหอมแดงโขกให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราใส่พริกแห้งนะคะมันจะได้เพิ่มความหอมเนาะบางคนก็จะใส่พริกดิบเนาะเจ้าแล้วแต่คนชอบใช่แต่วันนี้เราชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแบบมันจะได้แบบง่ายๆบ้านๆแบบมันจะหอมนะคะถ้าว่ามันเป็นพริกแห้งอะเนาะนี่โขกให้เข้ากันเลยเนาะให้ละเอียดนิดนึงพริกแห้งเหมือนเดิม10เม็ดขึ้นแล้วโขกให้เข้ากันถ้าเปิ้ลมากเพชรกันนะจ๊ะก็ใส่ 2-3 เม็ดก็แล้วแต่คนจะชอบกันนะจ๊ะบางคนก็คือถ้าอันนี้เลยก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่หอมตะไคร้หอมแดงหอมขาวเนี่ยพริกลอยก็ได้นะแล้วก็เอาพริกมาลอยก็ได้สรุปจบแค่นั้นกินได้ทุกคนบางคนก็ไม่ชอบเผ็ดเนาะบางคนก็ชอบเผ็ดเงี้ยมันจะมาแยกมันก็ไม่ได้อ่ะเรามาใส่กะปิเนาะใส่กะปิแล้วก็เดี๋ยวก็โขกอีกแหละโขกให้มันนี่รอจนพอดีน้ำเราเดือดเดี๋ยวถ้าน้ำเดือดเราก็เอาพริกแกงนี้ไปใส่น้ำเดือดแล้วเนาะแล้วคราวนี้เราเอาพริกแกงที่เราตำที่เราจะแกงน้ำมันน้ำเต้าลูกน้ำเต้าอย่าทั้งเราเรียกแกงมันน้ำเลยมันน้ำเราเรียกน้ำเต้าแกงน้ำเต้าอย่าหน่อยมันน้ำหน่อยน้ำเต้าลูกน้ำเต้าเสร็จพอน้ำเดือดนะคะเราเอา3ชั้นที่เราซอยไว้นะเอาเป็นกระดูกก็ได้เนอะกระดูกปลาไก่ได้ทุกอย่างเนอะได้ทุกอย่างใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเอาน้ำเต้าน้ำเต้าเอาบะบวบลงไปเลยเอาบะบวบลงไปน้ำมันน้ำลงไปเลยนะเจ้าไปคนเมืองเขาเป็นห้องว่ามันหน่อยมันน้ำนะเจ้าใช่คนภาคกลางไม่ไหวเนาะน้ำเต้าน้ำเต้าโอเคเดี๋ยวเรารอสุกแล้วเรามาปรุงรสกันนะคะน้ำพริกฟ้ากันนี่เรารอให้มันเดือดอันนี้สุกเร็วอยู่ค่ะเพราะว่ามันอ้าวน้ำเดือดแล้วเนาะสุกแล้วเนาะเห็นไหมมันจะใสๆก็คือมันสุกแล้วเนาะเปลือกมันจะเป็นสีงั้นแล้วเอาผงปรุงรสผงปรุงรสน้ำปลาเขย่านี่นะคะเขย่ายิ่งเขย่ายิ่งข้นขาดไปได้เลยน่ะเนี่ยเนาะ3ปากต้มยำตำแกงนี่ได้หมดรับประกันคุณภาพวันนี้แม่ครัวริมป้ายค่ะเห็นไหมคะเนี่ยดูสีน้ำเห็นไหมข้นนัวมากจะข้นมากเลยค่ะใส่ละเหมือนเราไปเอาน้ำปลาจากอีสานไหนอ่ะจากไห่อีสานมาเลยค่ะจากไห่ขึ้นมาเลยแบบกดลงไปแล้วเราเอาเฉพาะน้ำค่ะทางอีสานเขาจะเป็นงี้นะคะนี่เสร็จปุ๊บใบหัวระพาค่ะขาดไปได้ใส่แล้วหอมสดส้มก็เดี๋ยวเขาก็มากินข้าวติดกันเจ้าเนาะชิมพร้อมกันเนาะจ้าเราจะมาผัดหมี่ขาวแบบง่ายๆนะคะคือของอะไรในตู้เย็นเราหยิบเอาออกมาเลยคือไม่ให้มันเสียของเนาะไม่ให้มันเสียของเอาออกมาทำเลยมีหมี่ในตู้ก็เอาไปแช่น้ำแล้วเดี๋ยวเรามาผัดเราไม่ต้องใส่หมูนะถ้าใครชอบหมูก็ใส่หมูใครชอบใส่กุ้งใส่อะไรใส่ไปเลยแต่เรานี่ไข่เน้นไข่ค่ะแต่มันง่ายอ่ะสองฟองโอ้ยนะคะทำให้มันเป็นแพรไปเลยทั้งปรุงรสจากที่จะใส่เนี่ยเนื้อผ้าทำให้มันเป็นแพเนาะมันจะหอมกระเทียมถ้าใครไม่ใส่กระเทียมก็หอมแดงได้นะคะถ้าใครมีซอสเขาเรียกอะไรนะซอส
ซอสไอเย็นตาโฟอ่ะถ้าใครมีซอสเย็นตาโฟนะคะเอามาใส่ได้เลยอันนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ผัดเฉยๆแบบง่ายๆเราก็เอาถั่วเราลงไปเพราะถั่วเราเหลือหน่อยนึงไม่รู้ทำอะไรอันนี้ไม่ได้ตู้ใส่มาเลยใช่ใช่ต้องเล็กมันต้องใส่ใส่ไปเลยยิ่งมีผักหลายๆอย่างยิ่งโอเคนี่ผัดลงไปนะคะก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาเส้นลงเราผัดเครื่องเรียบร้อยเนาะเราใส่น้ำมันหอยซอสเม็กซี่น้ำตาลนิดนึงผงปรุงรสนิดนึงนะคะน้ำปลานิดนึงเอาใส่ไปในถ้วยเดียวกันนี้เลยไม่ต้องมาแยกค่ะให้กะไปเลยก็ผัดนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยแล้วเราก็เอาหมี่ที่เราแช่แล้วใส่ลงไปมีประมาณหนึ่งถุงนะมีหนึ่งถุงมาค่ะหนึ่งห่อหนึ่งห่อเราแล้วเราจะคลุกเขาแล้วก็ผัดให้เส้นมันอ่อนนะคะถ้าเส้นอ่อนเราก็ถือว่าสุกละกับข้าวเราก็เสร็จแล้วเนาะมากินข้าวแต่กันเนาะวันนี้มีก็ข้าวอย่างนะดําแกงน้ำเต้าใส่หมู3ชั้นนะคะเอาใบโหระพาใส่นักนักเริ่มถ้าจะเหนือเขาว่าแกงแกงมะน้ำเนาะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงรสแซ่บนัวของเรานะคะใช่แล้วก็ผัดมีซั่วแบบง่ายๆของในตู้เย็นมีอะไรเอาลงมาผัดเลยค่ะง่ายๆเจ้าเฮาไปกินข้าวด้วยกันนะเจ้าเนาะมากินข้าวด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจคนเหนือด้วยนะคะแล้วช่อง YouTube แล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำปลาปรุงรสแซ่บนัวอร่อยชัวร์ต้องลองแซ่บนัวของพวกเรานะคะ6ขวดขึ้นไปส่งฟรีค่ะส่งทั่วราชอาณาจักรค่ะมากินข้าวด้วยกันดีกว่านะเจ้าเนาะจ้ามาๆๆเย็นมากินข้าวด้วยกันนะจ้ามาพร้อมกันเลยค่ะ